ับต่อไปนะครับหลังจากที่เรารอส่งข้อมูลจากตัวกล้องแล้วนะครับเราก็จะเปิดโปรแกรม Topcon Link ขึ้นมานะครับโดยขั้นตอนนี้นะครับเราจะเช็คเกี่ยวกับพอร์ตของไดรเวอร์ที่เราเสียบเข้ามานะครับแล้วก็เข้าที่มาคอมพิวเตอร์นะครับที่ขวาเลือก Manage ครับเลือก Device Manage จากนั้นเรามาดูที่พอร์ตนะครับพอร์ตที่เราใช้งานก็คือเป็นคอม4นะครับเป็นคอม4นะครับเราคลิกขวานะครับกด Property นะครับมาดูเกี่ยวกับ Port Setting นะครับให้ถูกต้องตรงนี้นะครับจากนั้นโปรแกรมที่เราเปิดขึ้นมานะครับเรากดไฟล์นะครับ Import from Device นะครับเรากดเลื่อนขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับเราจะมีตัวเลือกนะครับให้เลือกเราเลือก Topcon Total Station Double Click นะครับกด Add New Station เราใส่ชื่อนะครับผมใส่ชื่อว่าเป็นเป็น Total Station นะครับพอร์ตจะเป็นคอม4นะครับส่วนโมเดลเนี่ยผมจะต้องเซตนะครับให้เป็น GTS 6นะครับตัวนี้มาดูตรง Advance ครับเลือกเกี่ยวกับ Baud Rate Parity นะครับตรงกันกดปุ่มโอเคครับที่เราสร้างก็จะขึ้นมานะครับเราดับเบิลคลิกแสดงไฟล์ 1.txt ครับเป็นไฟล์ text ไฟล์ 1.txt ก็คือเป็นไฟล์งานของเราที่จะโอนถ่ายจากกล้องมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ครับนะครับโดยชื่อไฟล์นี้จะเป็นไม่ว่าเราจะตั้งชื่อจ็อบว่าเป็นจ็อบอะไรนะครับแต่ว่าไฟล์ที่แสดงออกมาจะเป็นเทคหนึ่งอย่างเดียวนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือหมายความว่าเราจะเซฟไว้ในไหนนะครับผมก็เรียกว่าเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปนั่นเองนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเรากดเครื่องหมายลูกศรนะครับเพื่อให้มันโอนถ่ายเข้าไปจะเกิดหน้าจอตรงนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะแสดงสถานะนะครับว่าเราการกดสตาร์ทเพื่อรับไฟล์จากตัวกล้องนะครับเช่นเดียวกันนะครับพอถึงขั้นตอนนี้ในส่วนของตัวกล้องนะครับเราก็กด Send Code Data นะครับกด Yes ครับตรงนี้เราก็กดปุ่มสตาร์ทครับผมหน้าจอก็จะโหลดขึ้นมานะครับโดยก็จะแสดงข้อมูลต่างๆที่โหลดเข้ามาพอเราได้ข้อมูลตรงนี้นะครับเราก็จะนำไปใช้งานโดยการกดปุ่ม Save As นะครับเราตั้งชื่อไฟล์นะครับแล้วก็เลือก Format Name นะครับว่าจะเป็นอะไรตอนนี้ผมจะเซฟให้เป็นไฟล์ของ Excel นะครับก็คือชื่อจุดนะครับ NEZ แล้วก็โค้ดก็คือ .csv นะครับเลือกในโคดิเนตนะครับเราจะมีขั้นเลือกที่เข้าที่โคดิเนตเราก็มาเลือกนะครับ NEZ code ตั้งชื่อเรียบร้อยนะครับกดปุ่มเซฟเรียบร้อยครับต่อไปเราจะลองเซฟให้เป็นไฟล์ของงาน CAD ดูนะครับเราก็จะเข้ามาที่ Design นะครับจะเลือกเป็น DWG ก็ได้หรือเป็น DWF ก็ได้ครับแล้วก็ Save ครับผมตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับขั้นตอนในการที่จะโอนถ่ายข้อมูลไฟล์งานของเราก็จะถูกแสดงไว้ยัง2ตัวนี้นะครับ